สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ระหว่าง22ต่อเนื่องถึงวันที่23เมษายนที่ไต้หวันค่ะเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า200ครั้งค่ะและมีรายงานด้วยนะคะว่าแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงในครั้งนี้ค่ะเป็นการไปสะเทือนในพื้นที่เดิมซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะที่หัวเหลียนค่ะโดยรายงานล่าสุดระบุนะคะว่าแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงจากทั้งหมด200ครั้งเนี่ยวัดขนาดได้ประมาณ 6.3 เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันสะเทือนไปถึงไทเปที่อยู่ห่างไปไกลกว่า100กิโลเมตรอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันรายงานนะคะว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่คืนวันที่22ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่23ตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็เกิดซ้ำในจุดเดิมที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 7.2 ที่เมืองหัวเหลียนในช่วงวันที่3เมษายนที่ผ่านมาแล้วแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้อาคารที่มีชื่อว่ามาร์แชลแล้วก็โรงแรมอีก1แห่งในเมืองหัวเหลียนซึ่งอยู่ในสภาพเนี่ยเอียงมาเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวตั้งแต่3เมษายนยิ่งเอียงมากยิ่งขึ้นแล้วใกล้จะพังถล่มเข้ามาทุกขณะด้วยหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเมืองหัวเหลียนยืนยันว่าโรงแรมดังกล่าวเอียงลงอีกเล็กน้อยและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มโดยในเวลานี้ไม่มีใครอยู่ในอาคารทั้ง2แห่งแล้วนับแต่เสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนหน้าส่วนในพื้นที่หุบเขาของเมืองหัวเหลียนมีรายงานถนนบางสายถูกปิดการจราจรเนื่องจากว่ามีก้อนหินเนี่ยร่วงลงมากีดขวางการจราจรทางการท้องถิ่นยังสั่งปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกันกับหน่วยงานของรัฐที่ถูกปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยชาวไต้หวันบางส่วนนะคะเริ่มเข้าไปตรวจสอบข้าวของแล้วก็เคลียร์เศษซากความเสียหายตลอดคืน22เมษายนที่ผ่านมาส่วนพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองหัวเหลียนมีรายงานเกิดความเสียหายเล็กน้อยจากแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตสาเหตุที่ไต้หวันเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากว่าตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวเลื่อนของแผ่นดินไหวที่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่อเมริกาใต้ไปจนถึงญี่ปุ่นอินโดนีเซียและนิวซีแลนด์ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จีนขณะนี้เริ่มคลี่คลายค่ะโดยชาวเมืองเซากวนของมณฑลกวางตุ้งเริ่มออกมาเก็บกวาดซากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามอาคารบ้านเรือนหลังจากเกิดน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่เมืองเซากวนทำให้หมู่บ้านหลายแห่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเจ้าที่ต้องนำเอาเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยอพยพประชาชนขณะที่ทหารจำนวนมากถูกส่งเข้ามาช่วยเปิดทางถนนหลายสายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่มส่วนที่เมืองชิงหยวนค่ะมีบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรจำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำถนนและสะพานขาดหลังจากที่แม่น้ำหลายสายค่ะได้ทะลักเข้าท่วมรวมทั้งเขื่อนกักเก็บน้ำในมณฑลกวางตุ้งของจีนที่มีน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทางการท้องถิ่นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองประชาชนมากกว่า127ล้านคนและจับตาสถานการณ์ในระดับน้ำอย่างใกล้ชิดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่และดินถล่มในหลายเมืองของมณฑลกวางตุ้งอย่างน้อย4คนสูญหาย10คนประชาชนกว่า 110,000 คนได้รับผลกระทบรวมไปถึงจำเป็นต้องอพยพละทิ้งบ้านเรือนชั่วคราวถนนสะพานพื้นที่การเกษตรอีกจำนวนมากเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมชาวมณฑลกวางตุ้งหลายหมื่นคนค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประเมินเอาไว้ไม่ต่ำกว่า140ล้านหยวนขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนได้ออกมาเตือนว่าจะยังคงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ต่อไปอย่างน้อยเนี่ยจนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่กรุงปักกิ่งนครเทียนจินมณฑลเหอเป่ยไปจนถึงมณฑลกวางตุ้งและพื้นที่ชายฝั่งของมณฑลฝูเจี้ยนส่วนที่บังคลาเทศค่ะที่นี่เผชิญกับคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า40องศาเซลเซียสวันนี้อุณหภูมิพุ่งไปอยู่ที่43องศาเซลเซียสบรรดาผู้ใช้แรงงานต้องไปทำงานกลางแจ้งและคนงานลากรถกล่าวว่าสภาพอากาศร้อนจัดเป็นอุปสรรคที่ท้าทายอย่างมาก
ในแต่ละวันพวกเขาต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติและอากาศที่ร้อนจัดทำให้พวกเขามีลูกค้ามาใช้บริการน้อยลงเนื่องจากว่าผู้คนก็เก็บตัวอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ส่วนร้านขายน้ำดื่มและน้ำผลไม้ต่างก็ขายดีมีลูกค้ามารอซื้อน้ำดื่มแก้กระหายและดับร้อนกันตลอดทั้งวันรัฐบาลบังกลาเทศค่ะได้สั่งให้งดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นการชั่วคราวในสัปดาห์นี้พร้อมสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมในการรับมือกับผู้ป่วยโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่คลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ